ผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการของดีเมืองหลวง50เขตรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปช็อปชิมชมของดีทั้ง50เขตในกรุงเทพมหานครเลยพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.ทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของกรุงเทพค่ะวันนี้อยู่กับแมมพิตาพรสอนนุชคนเดิมและปอยป้องคันธีรวัฒนกุลค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เราทั้ง2คนนะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สุดฮิปแห่งนี้เลยชุมทางสยาม24นั่นเองสำหรับใครนะคะที่ชอบของเก่าของแนวหรือว่าของวินเทจนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับรายการของเราที่ตลอดทั้งเทปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเดินชมกันแบบเต็มอิ่มจุใจแต่ว่าจะน่าสนใจแค่ไหนนั้นเดี๋ยวไปชมไฮไลท์กันก่อนค่ะนี่ก็คือไฮไลท์นี่ค่ะของดีประจำเขตบางซื่อวันนี้นี่เองใช่ค่ะแหมน่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคะในเบรกหน้าเราก็จะพาคุณผู้ชมไปลุยกันแบบเต็มอิ่มอย่างที่ฟอยได้เกริ่นเอาไว้นะคะสำหรับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกันค่ะของฝากจากเขตสำนักงานเขตบางเขนจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจร่วมพัฒนาทำแนวกันไฟบริเวณหลังชุมชนเคหะรามินทาซอยรามินทา39ซอยรณรงค์กิจแขวงท่าแรงนอกจากนี้ฝ่ายรักษาความสะอาดเขตบางเขนยังได้จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาเก็บขยะข้างทางโดยเริ่มจากศาลเจ้าพ่อเสือถึงปั๊มเอสโซซอยรามินทา19กรุงเทพมหานครแห่งความสุข